นี่เป็นสภาพท้องฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งทีมข่าวขึ้นบินสำรวจเมื่อเวลา8.30นาฬิกานาทีกับเจ้าหน้าที่กองบินตำรวจในเขตบางเขนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะท้องฟ้านั้นขมุกขมัวมากนะคะมีสีขาวคล้ายกับเป็นกลุ่มควันปกคลุมไปทั่วบริเวณ ช่างเครื่องประจำเฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจบอกว่าสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยทำให้ระยะการมองเห็นเหลือประมาณแค่3มไมล์หรือว่า5กิโลเมตรเท่านั้นแต่ระยะการมองเห็นได้ดีที่สุดของนักบินโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่10กิโลเมตรขณะที่สถาบันสารสนเทศรัพยากรน,น้ำก็รายงานว่าพบค่าฝุ่นละอองในอากาศนั้นเกินค่ามาตรฐานไปหลายจุดเช่นกันนะคะ มาดูรายงานจากกรมควบคุมมลพิษนิดหนึ่งนะคะก็รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเล็กกว่า2.5ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตรวจวัดเมื่อเวลา6นาฬิกาพบปริมาณฝุ่นละอองค่าระหว่าง42-62ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินเกณฑ์มาตรฐานไป12พื้นที่ซึ่งค่ามาตรฐานอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมืม่อสักครู่จากกราฟิกที่เห็น,นจะเป็นจุดสีส้มๆเยอะมากนะคะค่าฝุ่นละออง สูงสุดอยู่ที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโดยรวมแล้วสภาพอากาศนั้นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะคะ นายกรัฐมนตรีเองนะคะเมื่อเช้านี้มีทวิตเตอร์ขึ้น Facebook ห่วงใยประชาชนถึงปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินค่ามาตรฐานด้วยนะคะท่านพลเอกประยุจันโอชาก็แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนที่ได้เตรียมไว้และขอความร่วมมือสถานที่ก่อสร้างโรงงานอุตสาหากรรมลดการระบายฝุ่นและมลพิษท,ทางอากาศในช่วงนี้ นี่นะคะเป็นเฟซบุ๊กที่เมื่อช่วงเช้านายกรัฐมนตรีก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงประชาชนนะคะแล้วก็บอกว่าประชาชนที่จําเป็นจะต้องออกไปทํากิจกรรมข้างนอกเนี่ยอยากให้สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยและในช่วงบ่ายวันนี้นะคะประมาณสัก15นาฬิกาจะเรียกประชุมด่วนโดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอาทิกรมควบคุมมลพิษรวมทั้งหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการดําเนินการเรื่องนี้มาแล้วดังนั้นก็ต้องมาพิจารณาการดําเนินงานต่างๆเพื่อให้เกิดความ ต่อเนื่องอาจต้องมีมาตรการมาคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นรวมไปถึงรถโดยสารสาธารณะรถขนส่งที่ก่อให้เกิดมลพิษเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ค่ะ